เยอะจริงๆเยอะจริงๆพี่น้องนะครับร้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับนะครับเดี๋ยวเจ้าถามอื้อหือมาเห็นแล้วก็จักสิว่าจะเลิกนะพี่น้องนี่ครับร้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับด้านนี้ก็ทัวร์ครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องเยอะจริงๆครับวันนี้ครับนี่ครับชาวจีนทั้งนั้นครับงามเด้พี่น้องนี่คือท้องสนามหลวงเด้อครับหรือว่าทุ่งพระเมรุครับโอ้โหพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตนะพี่น้องนี่ครับโอ้โหทุ่งพระเมรุเนาะหรือว่าท้องสนามหลวงครับด้านพื้นก็คือพระมณฑปครับโอ้โหสวยจริงๆครับท้องสนามหลวงครับเดี๋ยวคลิปนี้กาจะขอพาพี่น้องมาหยางเทศสมญาณนี้เด้อครับเมื่อวานนี้กาเพิ่นเปิดเธอขึ้นไปกราบไหว้สักการะพระบรมสารีริกธาตุวันสุดท้ายเนาะคลิปนี้กันเลยสิพาพี่น้องมาหยางเที่ยวส้มนะครับว่าวันนี้จะมีชาติต่างชาติมาเที่ยวหลายบ่อนะครับพี่น้องนี่ครับแต่พื้นที่สะอาดมากครับคนมาเป็นแสนเนาะแต่ก็ไม่มีขยะเลยครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับด้านข้างก็เป็นต้นมะขามครับหรือว่าต้นมะขามครับเป็นต้นมะขามเนาะนะครับพ้นกับปูรอบๆทุ่งพระเมรุหรือว่าท้องสนามหลวงครับซื้อเก่าก็คือทุ่งพระเมรุนะพี่น้องชื่อเดิมก็คือทุ่งพระเมรุนะครับด้านปูนเป็นเดอะแกรนด์พาเลทวัดพระแก้วครับโอ้โหไม่มีขยะเลยพี่น้องนี่ครับคนมาเป็นแสนครับคนมากราบไหว้สักการะเป็นแสนแต่ก็ไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวครับโอ้โหด่านพูดก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับขอกล้าทักทายสวัสดีสวัสดีครับ FC ทั้ง2ฝากฟังเด้อ FC ทักแพงเบานัดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้กะจะขอพาพี่น้องมาเที่ยวส้มนะครับมาเที่ยวส้มว่าจะมีชาวต่างชาติเพิ่นมาเที่ยวหลายบ่อแล้วครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ท้องสนามหลวงครับโอ้โหงามเด้พี่น้องนะครับทุ่งพระเมรุนี่ครับด้านพูนก็คือวัดพระแก้วครับด้านนี้ก็เป็นศาลฎีกาเนาะพี่น้องนะครับเป็นศาลฎีกาครับโอ้โหสวยจริงๆพี่น้องนี่ครับคนมาเป็นแสนเนาะแต่ก็ไม่มีขยะเลยครับสุดยอดป้าพี่น้องเหลืองความสะอาดดีครับถือว่าคนไทยก็เป็นคนมีวินัยเนาะการทิ้งขยะเพิ่นกาต้องทิ้งลงถังนะครับด้านนี้ก็เป็นรถทัวร์ครับเป็นทัวร์นำเที่ยวครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับเป็นทัวร์นำเที่ยวจอดเต็มครับโอ้โหวันนี้ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเนาะนี่ครับพี่น้องโอ้โหเยอะจริงๆแต่ตอนนี้บ่นัดทึ่งพี่น้องครับเรื่องขยะนะครับไม่มีเลยครับโอ้โหสุดยอดเนาะเมื่อวานนี้คนมาเป็นแสนครับแต่ที่ท้องสนามหลวงนี้ไม่มีขยะเลยครับโอ้โหด้านนี้ก็เป็นถุงขยะเนาะเป็นถุงดำครับเป็นต้นมะขามครับพี่น้องนะครับด้านปูนก็เป็นชาติต่างชาติครับลงไปที่อุโมงค์หน้าพระรานครับคลิปนี้ก็จะขอพาพี่น้องมาย้างสมภาพบรรยากาศเด้อ
ว่าพรุ่งนี้จะเป็นนั่นเลยนะครับแต่ก็ต้องขอแจ้งใจด้วยก็ให้พี่น้องช่วยรับชมคลิปนี้ให้จบนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีสาระนะครับแต่ก็มาทำด้วยใจพี่น้องนี่ครับโอ้โหด้านนี้ก็เป็นทั่วครับเป็นทั่วชาวจีนเนาะตอนนี้ชาวจีนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากครับตอนนี้เมืองไทยก็เปิดฟรีวีซ่าถาวรให้ชาวจีนครับให้พี่น้องชาวจีนเนาะฟรีวีซ่าถาวรครับโอ้โหเป็นทัวร์ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับสับเด้ครับนี่คือทุ่งพระเมรุเนาะท้องสนามหลวงครับพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตเนาะกว้างขวางใหญ่โตครับด้านนี้ก็เป็นทางโล่งครับเป็นทางโล่งไปที่อุโมงค์หน้าพระลานครับอันนี้เป็นเกตหนึ่งครับพี่น้องเป็นเกตวันครับด่านพูนคนเต็มครับเปิ้นกะหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวชมแล้วก็ไปกราบไหว้ขอพรจากพระแก้วมรกตเนาะด่านประตูมณีนพรัตน์นะครับแต่คลิปนี้ก็ไม่ขอเข้าไปนะครับคลิปนี้กะแค่ตั้งเจอพระ FC มายางเที่ยวชมด้านหน้าของวัดพระแก้วนะครับด้านหน้าของเดอะแกรนด์พาเลทพระบรมมหาราชวังเนาะสวยจริงๆพี่น้องนะครับโอ้โหนะครับยางเต็มครับโอ้โหด้านนี้ก็เป็นชาวต่างชาติครับพี่น้องครับด้านพูนครับเป็นทัวร์ชาวจีนเนาะเป็นทัวร์ชาวจีนครับด้านนี้ก็เป็นลิฟต์โดยสารครับเป็นลิฟต์โดยสารเนาะด้านนี้นี้ก็เป็นทางลาดครับเป็นทางลาดวิวแชร์ครับพี่น้องนะครับเป็นของวิวแชร์เนาะโอ้โหครับพี่น้องสวยงามมากครับก็มีแปลกเจอเนาะว้าเป็นเพอชาวต่างชาติเป็นถึงชอบมากเมืองไทยครับด้านนี้ก็เป็นชาวฝรั่งครับเป็นชาวต่างชาติเนาะกล้องเยอะจริงๆพี่น้องครับกล้อง CCTV ครับเยอะจริงๆเพื่อการรักษาความปลอดภัยเนาะกล้องเยอะมากครับอันนี้ก็เป็นทางลงอุโมงค์หน้าพระลานครับเกตวันเนาะต่อไปจะขอพา FC ลงไปเที่ยวชมเด้อว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรเนาะรวมทั้งไปรับแอร์ครับลงมาแล้วครับพี่น้องนะครับสวยงามมากครับโอ้โหลงมาก็เจอกรุ๊ปทัวร์แล้วครับเป็นทัวร์ชาวต่างชาติครับพี่น้องครับว้าวนี่ครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับเต็มครับเป็นทัวร์ชาวจีนเนาะนี่ครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องว้าวนี่ครับลงมาก็เจอกรุ๊ปทัวร์แล้วครับนี่ครับโอ้โหงามดีครับอุโมงค์หน้าพระลานนี่ครับเป็นอุโมงค์ที่สร้างถูกที่ถูกเวลามากครับนี่ครับด่านสายนี่ก็เป็นชาวจีนเนาะเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนครับด้านขวาก็ใช่ครับหมวกสีเหลืองครับพี่น้องครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับโอ้โหนี่ครับเต็มครับตอนนี้จีนมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากครับโอ้โหและยิ่งมาเปิดฟรีวีซ่าถาวรเนาะคนจีน 1,400 ล้านคนพี่น้องเอ้ยต่อไปก็จะหลั่งไหลมาที่เมืองไทยนะครับคิดว่าเมืองไทยแตกแน่นอน 1,400 ล้านคนนี่ครับโอ้โหเยอะจริงๆพี่น้องนะครับว้าวนี่ครับที่เห็นนี้คือชาติต่างชาติเลยพี่น้องไม่ใช่คนไทยนะครับนอกจากไกด์นำเที่ยวนะครับโอ้โหเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะครับด้านนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปครับเป็นภาพกรุงเทพมหานครเนาะแม่น้ำเจ้าพระยาครับพี่น้องครับสับเด้ครับมุมนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินเนาะมุมนี้ชาวต่างชาติชอบมาถ่ายรูปมากครับนี่ครับพี่น้องวัดพระแก้ววัดโพครับไอคอนสยามครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับด้านนี้ก็เป็นภาพสมัยเก่าครับ
แต่ด้านนี้เต็มไปด้วยกรุ๊ปทัวร์ครับโอ้โหนี่ฮาวเดอร์ครับนี่ฮาวเวลคัมทูไทยแลนด์นะครับโอ้โหพี่น้องนี่ครับว้าวนี่ครับเป็นคุณพ่อคุณแม่จากจีนเนาะเพิ่นมาเทศเมืองไทยครับนี่ครับโอ้โหด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับโอ้โหเยอะจริงๆวันนี้ว้าวแต่ยอดวันนี้ไม่ทราบว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยกี่ล้านคนแล้วครับก็รอทางการไทยเปิดเผยเนาะแต่คิดว่าไม่น่าน้อยกว่า 6-7 ล้านคนนะครับพี่น้องแต่ก็ไม่มั่นใจนะครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหชาวจีนทั้งนั้นครับโอ้โหด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์พี่น้องลงมาอีกแล้วครับนี่ครับว้าวนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่แหละคือเมืองไทยพี่น้องเอ้ยเมืองไทยใครก็อยากมาเนาะบอกนัดไม่ได้อวยหรอกครับพี่น้องนี่คือหลักฐานนะครับว้าเมืองไทยนี่ใครก็อยากมาเนาะนี่ครับเป็นทั่วทั้งนั้นครับโอ้โหนี่ครับนี่คือภาพจริงนะครับไม่ใช่ภาพตัดต่อเด้อครับโอ้โหพี่น้องนี่ครับเยอะจริงๆวันนี้ก็เต็มไปด้วยกรุ๊ปทัวร์เนาะนี่ครับเป็นทั่วชาวจีนครับเพิ่นจะลั่งไหลขึ้นไปกราบไหว้ขอพรจากพระแก้วมรกตเนาะโอ้โหสุดจะบรรยายพี่น้องนี่ครับป๊าดครับวันนี้มีกี่กรุ๊ปนี่ท่องสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินโอ้โหสีม่วงพี่น้องลากสีเนาะนี่ครับเป็นชาวจีนทั้งนั้นครับโอ้โหนี่ก็คือผลของการฟรีวีซ่าถาวรพี่น้องเอ้ยนะครับก็เลยทำเพื่อชาวต่างชาติหลากหลายมากเทศเมืองไทยเนาะนี่ครับชาวจีนทั้งนั้นครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องฟรีวีซ่าถาวรแผงลิฟต์เรียบร้อยเนาะนี่ครับโอ้โหเยอะจริงๆเยอะจริงๆครับพี่น้องนี่ครับด้านขวามือก็เป็นห้องน้ำครับห้องน้ำติดแอร์เด้อครับแยกชายหญิงด้านผู้พี่น้องว้าวนี่ครับโอ้โหเยอะจริงๆเยอะจริงๆพี่น้องนะครับด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวเจ้าถามงามเด้พี่น้องนี่ครับแค่เฮาไม่เห็นภาพบรรยากาศที่กะสุกเจอสุกใจหลายพี่น้องเอ้ยที่ไปเห็นชาวต่างชาติเนาะเห็นชาวจีนเพิ่นลั่งไหลมาเทศเมืองไทยนะครับนี่ครับโอ้โหมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับพี่น้องด้านพูนครับโอ้โหนี่ครับว้าวนี่ครับพี่น้องมาเห็นแล้วกะจักสิว่าจะเลือดนะพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับด้านนี้ก็ทัวร์ครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องเยอะจริงๆครับวันนี้ครับนี่ครับชาวจีนทั้งนั้นครับพี่น้องเอ้ยผมดีเจอหลายครับพี่น้องนะครับลงมาอีกแล้วครับด้านพูนครับโอ้โหวันนี้เต็มไปด้วยทัวร์เนาะวันนี้เต็มไปด้วยกรุ๊ปทัวร์ชาวจีนครับโอ้โหฟรีวีซ่าถาวรแผงลิฟต์เรียบร้อยครับพี่น้องครับว้าวนี่ครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆพี่น้องเอ้ยผมสุขเจอสุขใจหลายครับมารอบนี้ก็ตั้งเจอผ้า FC มาส่งผ้าบรรยากาศนะครับว่าจะมีชาวต่างชาติคนมาเที่ยวหลายบอนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาติเด้อครับโอ้โหวันนี้มาอย่างล้นหลามเนาะนี่ครับพี่น้องนี่ครับ
เต็มครับโอ้โหดูครับเยอะจริงๆครับวันนี้ตอนนี้อุโมงค์หน้าพระลานดูแคบๆไปเลยครับพื้นที่กว้างขวางนะครับพี่น้องแต่ตอนนี้ดูแคบๆไปเลยครับเพราะว่าเต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับโอ้โหนะครับแต่วันนี้บอนัทไม่ขอเข้าไปที่วัดพระแก้วนะครับวันนี้กะแค้ตั้งเจอผ้าพี่น้องมาส้มผ้าบัตรก้านะครับที่อุโมงค์หน้าพระลานเนาะแล้วก็ที่ท้องสนามหลวงนะครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยครับวันนี้กะต้องขอขอบเจอขอขอบใจเด้อพี่น้องถ้าเพิ่อทราบเจอทราบใจกะขอฝ่าไล่ฝ่าแซ่นะครับเพื่อเปลี่ยนแห้งเจอแห้งใจในการสร้างคลิปต่อไปเด้อคลิปของบอนัทไม่มีสาระนะครับมีแต่ความสวยงามเด้อพี่น้องเอาพ่อใช่ไหมเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสวัสดีเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหวันนี้เยอะจริงๆพี่น้องนี่ครับลงมาอีกแล้วครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับป้านี่ครับวันนี้มาแบบมืดฟ้ามัวดินจริงๆครับอื้อหือหลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยดั่งสายน้ำเนาะเป็นสายน้ำที่ไม่เคยเหือดแห้งครับจากแผ่นดินไทยครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับว้าวนี่ครับตอนนี้กล่าวลาแล้วครับแต่ก็ปิดคลิปไม่ลงครับพี่น้องมันดีเจอหลายครับนี่ครับดีเจอหลายครับเห็นชาติต่างชาติมาที่เมืองไทยเนาะพี่น้องนี่ครับบางคนก็แต่งชุดไทยครับว้าวนี่ครับด้านนี้ก็แต่งชุดไทยครับโอ้โหนี่ครับเป็นคุณพ่อจากจีนครับพี่น้องสุขเจอสุขเจอนี่ครับพี่น้องนะครับมาอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับพี่น้องเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนาะที่เมืองไทยพี่น้องนะครับนี่ครับชาติต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้โหว้าวนี่ครับพี่น้องโอ้โหบ๊ายบาย